ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะประชาชนงั้นประชาชนเนี่ยไม่ว่าในรัฐใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนจะได้รับการเคารบคุ้มครองหรือปกป้องเยียวยานะหะากมีการละเมิดสิทธิชนไม่ว่าจากทางหน่วยงานของรัฐองค์กรธุรกิจหรือทางบุคคลอื่นนะ ผู้มีทุพพลผู้มีความร่ำรวยต่างๆจะมาละเมิดสิทธิงประชาชนไม่ได้นะอันนี้คือหลักการเลยที่ใช้ทั่วโลกประชาชนเป็นศูนย์กลางร,รัฐมีหน้าที่ที่สำคัญนะฮะร,รัฐเนี่ยจะมีหน้าที่โดยทั่วไปทางรัฐศาสตร์บอกว่าเป็นไงฮะป้องกันอริราชศัตรูทั้งจากภายนอกจากการลุกรานดูแลในเรื่องของรักษาความสงบเรียบร้อยนะรวมทั้งในเรื่องของให้บริการสาธารณะ ครูหมอแรงงานคมนาคมและพัฒนาอันนี้เป็นหน้าที่โดยทั่วไปแต่ถ้าหน้าที่ของรัฐทุกรัฐในด้านสิทธินุชนนะยูเอ็นกำหนดไว้ทุกประเทศที่เป็นภาคี190กว่าประเทศยอมรับหมดหรือว่ารัฐต้องเคารพนะประชาชนนะคือผูดงา่ายรัฐเองต้องไม่ละเมิดสิทธิสิทภาพของประชาชนนะสรัฐจะต้องคุ้มครองประชาชน นะไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมุชนโดยหน่วยงานอื่นหรือโดยบุคคลอื่นนะฮรัฐจะต้องเติมเต็มคําว่าเติมเต็มนี่ชัดเจนเลยเพราะเป้าหมายทําให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพรัฐก็เติมเต็มไปดูซิว่าเอะมันมีกฎหมายภายในที่ยังไม่เหมาะสมไหมก็แก้ไขปรับปรุงมันมีโครงสร้างของหน่วยงานมีระบบงานมีทรัพยากร,รต่างๆไหมจะต้องเติมเต็มให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ในรัฐนั้นอยู่ในชุมชนนั้น และก็ใช้สิทธิเสรีภาพนะได้อย่างพูดง่ายภาษาชาวบา้านได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องของเติมเต็มข้อแตกต่างที่สําคัญของประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องนี้คือว่าประชาชนเนี่ยเรามีสิทธิเสรีภาพเราจะทําอะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นถ้าไม่ละเมิดหรือไม่ขัดกับกฎหมาย นะไม่ผิดศีลธรรมอันดีประชาชนทําได้หมดนะฮะงั้นตัวหลักอันนี้ในมุมมองของประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าทหารตำรวจพลนเรือนฝ่ายปกครองฝ่ายที่ให้บริการสาธารณนะจะทําอะไรก็ได้ได้ไหมไม่ได้นะเจ้าหน้าที่รัฐจะทําอะไรต้องมีกฎหมายกําหนดไวนะ้นะฮะกำหนดทั้งในเรื่องของตัวบุคคลว่าคนนั้นมีอมานาจไหมนะอันนี้คือต้องกําหนดทั้งตัวบุคคล กำหนดทั้งในเรื่องของภารกิจงั้นอยู่ดีด่านตรวจปับ๊บคนขี่มเอเตอร์ไซค์มาขอตรวจฉีเอ๊ะเราจะเจอเลยเดี๋ยวนี้ประชาชนรู้กฎหมายทําไมมาตรวจฉีผมอะฮะกฎมีกฎหมายอะไรให้อํานาจเจ้าหน้าที่มาตรวจฉี่ตรวจของแล้วในร่างกายตรวจดีเอกฎหมายอะไรถ้าตรวจฉีก็ต้องประชาชนต้องรู้เลยเฮ้ยมันมีกฎหมายอยู่3ามสี่ฉบับนะใช่ไหม กฎหมายปกติกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ามาเลยกฎหมายยาเสพติดใช่ไหมอ,อย่างเงี้ยก็นึกออกมาก่อนก็ไล่ออกมากฎหมายในเรื่องของขนส่งทางบกกฎหมายอะไรต่างนะแล้วคนที่ตรวจอ่ะให้อำนาจด้วยไหมในดานในแรงต่างเนี่ยก็ต้องมีไม่ใช่อยู่ดีอาสาตำรวจจะมาตรวจไม่ใช่อาสานะถ้าเป็นใครการต้องระดับไหนภารกิจอะไรซึ่งจะไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพมากเนี่ยกฎหมายจะต้องกำหนด จะต้องเป็นขราชการระดับสัญญบัตรหรือถ้าในกรณีที่จะต้องเข้าไปล่วงล้ำเขตห่วงห้ามหรือสิทธิสิีภาพของประชาชนอย่างการเป็นเจ้าพนักงานปปสไม่ว่าใครก็เป็นได้ไม่ใช่นะตำรวจทาหารฝ่ายปกครองจะเป็นได้ต้องมีการตรวจสอบประวัติและการออกบัตรและการใช้บัตรอำนาจต่างๆพาออยู่ดีจะไปตรวจค้นเข้าไปในสถานที่ต่างๆก็ต้องมีการตรวจสอบ โดยทางประชาชนภาคประชาสังคมเราเองนะฮะงั้นท่านต้องแม่นนะฮะประชาชนหลักเราทําอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้จํากัดไว้นะเจ้าที่รัฐจะทําอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับการกระทบสิทธิ์ต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะทั้งในเรื่องของตัวบุคคลและในเรื่องของภารกิจงานงต่างๆประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วยงานรัฐ หน่วยงานธุรกิจเอกชนแล้วก็มีรัฐบาลรัฐบาลก็จะดูภาพรวมเลยภารกิจในเรื่องของสิทธิชนเขาลบคุ้มครองเติมเต็มที่ผมบอกไปแล้วหน่วยงานรัฐกับประชาชนก็มีความสัมพันธ์กันประชาชนก็อาจจะไปขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐใช่ไหมฮะหน่วยงานของรัฐก็ให้บริการนะฮะในเรื่อง,งต่างๆเอก,กชนก็เหมือนกันประชาชนก็ได้รับบริการได้สินค้าจากธุรกิจนะ,ะจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนต่างต่างพวกนี้แต่รัฐต้องดูแล ทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานธุรกิจอะไรต่างพวกนี้กฎหมายจึงเป็น,นกลไกเครื่องมือที่สําคัญของสังคมก็มีหลากหลายมากเลยแต่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์กฎหมายคุ้มครองสิทธิเนี่ยมาจากไหนก็มาจากรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองในเนื้อที่ถ้าเกิดเป็นประเทศปกครอง,องในระบอบประชาธิปไตยก็จะมีระบบรัฐสภานะฮะงั้นผมก็ใช้คขาว่าคือฝ่ายการเมืองออกกฎหมายมากฎหมายอันนี้ก็จะมาดูแลหน่วยงานของรัฐ มาดูแลหน่วยงานธุรกิจและกับประชาชนต่างผู้มีอิทธิพลต่างๆพวกนี้นะแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยทำให้ประชาชนสามารถที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนในรัฐนั้นเนี่ยได้อย่างเป็นไงฮะได้อย่างดีรัฐเองเห็นไหมฮะเรามีความสัมพันธ์กับประชาชนหน่วยงานรัฐหน่วยงานธุรกิจเอกชนอื่นๆในการปกครองบริหารบ้านเมืองก็ต้องมีกฎหมาย ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็จะเงยขึ้นไปปั๊บเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันมีกรอบแผนที่สําคัญคือแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะฉบับที่สแล้วนะเริ่มมาตั้งโอ้โหหลายปีแล้วแล้วก็มีแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแผนนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรอะจริงๆมันก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นแผนแม่บทอันนี้เกิดมาเพราะว่าในโลกนี้มันมีองค์กรธุรกิจซึ่งไปทําธุรกิจเนี่ยทั้งในประเทศนั้นในในประเทศอื่นวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นไงฮะ ก็ต้องแสวงหากําไรใช่ไหมเพราะมันงั้นมันไม่อยู่รอดมันต้องแข่งขันงั้นในเรื่องของการทำงานของธุรกิจมีความเสี่ยงที่จะไปละเมิดสิทธินุคชนโดยธรรมชาติโดยปัจฉญยาขององค์กรธุรกิจนะเกิดขึ้นมาแล้วในระดับโลกในอินเดียในหลายประเทศเลยนะฮะที่อยู่ดีธุรกิจหวังกําไรโดยไม่คํานึงถึงชุมชนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการละเมิดสิทธิของประชาชนที่เอามาเป็นแรงงานต่างๆนี่เยอะแยะเลยมันก็เลยเกิด ในเรื่องของธุรกิจกับสิทธิมชนขึ้นมาจากทางองค์กรสัพยาชาติเห็นทําในเรื่องของแนวทาง,างต่างๆนะฮะและประเทศไทยทุกประเทศในโลกนี้เราก็รับนะงั้นนอกจากกฎหมายแล้วก็ดูปั๊บก็จะมีแผนสิทธิมชนกับแผนธุรกิจเพราะระยะหลังนะธุรกิจเนี่ยนะการเมืองธุรกิจเนี่ยเกิดผลกระทบต่อในเรื่องของสิทธิมชนสิทธิที่ทุมชนมากในกฎหมายเนี่ยมันมีเยอะในเวลาอันสั้นๆจะเน้นเฉพาะกฎหมายที่สําคัญ รัฐธรรมนูญหัวใจสําคัญที่สุดเป็นกฎหมายสูงสุดดูกฎหมายภายในผมจะเน้นเฉพาะบางกฎหมายคือกฎหมายที่คุ้มครองดูแลไม่ให้การกระทําของรัฐเนี่ยไปละเมิดสิทธินุชนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปตรวจคน้นไปจับไปควบคุมต่างๆนะเราเรียกว่าประบวนกฎหมายวิธีพิจารณาทางอาญาพิจารมีกฎหมายพิเศษนะในทุกรัฐ จะมีกฎหมายพิเศษแต่ถ้าประเทศที่ปกครองโดยเสรีประชาธิปไตยนะประชาชนมีความตื่นตัวเขาจะลดกฎหมายพิเศษให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะให้มีเฉพาะกรณีฉุกเฉินในสงครามในเรงต่างเท่านั้นรวมทั้งที่สําคัญคือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการคุ้มครองิสธิ์อันนี้เกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี40 นะซึ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะหยิบมาเรื่องของกฎหมายเยียวยาขอจยัดใช้ภาษาชาวบ้านกฎหมายคุ้มครองพยานกฎหมายไก่เกียยแหล่งต่างพวกนี้นะเอาละกฎหมายสําหรับประชาชนอันดับแรกเราต้องดูรัฐธรรมนูญก่อนรัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาเนื้นอหาเนี่ยมันจะมาจากสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยมันมาจากความจําเป็นความต้องการภายในของประเทศโดยผ่านทางผู้มีอานาจและ ในเรื่องของประชาชนประชาชนเราก็จะมีผู้แทนของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยมันก็จะมีผู้แทนของประชาชนเช่นในเรื่องของสสนะหรืออาจจะมีเคาเรียกสภาอุโสหรือีลกวกาสวอนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลไกของแต่ละประเทศคือพูดง่ายว่ารัฐสภานะที่บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยมันก็มีเพราะบางสการเนี่ยอาจจะมีการที่จะเกิดความเสียหายเกิดผลกระทบเมืองไทยเราก็จะมีการรัฐประหาร งั้นในเรื่องของผู้ปกครองอาจจะมาจากในเรื่องของคณะรัฐบาลปกติก็ต้องรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนงั้นในส่วนนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อาจจะมาอย่างโดยพื้นฐานเลยต้องมาจากความต้องการของประชาชนนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกําหนดในเรื่องของการปกครองรูปแบบการปกครององค์กรอะไรต่างๆหมดในขณะเดียวกันอิทธิพลของผู้ปกครองในสถานพิเศษมันก็อาจจะมี เราก็ดูล่องรอยได้ว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้น,นี่มันเขียนมาเนี่ยเอมันมีลักษณะอะไรนะหัวใจสำคัญรัฐธรรมนูญนะฮะบวิวานี่ผมบอกไปแล้วว่าต้องมาดูแลในเรื่องของการกะระทําของเจ้าหน้าที่รัฐว่าอะไรที่ไปกระทบสิทธิ์ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่ส่วนบุคคลชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะอันนี้เนี่ยก็จะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของอะไรการตรวจค้นจับกลุมการสอบสวน การฟ้องคดีการพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของการาบังคับโทษเกิดติดคุกแล้วก็ต้องดูแลในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีโดยสารยุติธรรมเนื่องจากทางเรื่องของศาลนั้นเป็นอำนาจพิเศษนิติบัญญัติบริหารตุลาการมันก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาเป็นพิเศษสาการปกติประชาชนใช้สิทธิที่เสืีภาพตามที่กฎหมายรองรับไว้ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐต้องคุ้มครองประเด็นที่สอง ในทุกรัฐเลยนะครับมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายออกมาและกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงของรัฐเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะฮะนี่โดยยังไม่ได้ภัยสงครามอะไรนะ แล้วก็มีกฎหมายยาเสพติดนะกฎหมายฟอกเงินโอ้กฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งแน่ละก็เอานมาตรวจค้นจับกลุมมาตรวจสอบทรัพย์สินมาอะไรต่างๆพวกนี้แต่การที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ทั้งโดยการออกกฎหมายทั้งโดยการนํากฎหมายไปใช้ไม่ใช่จะทํำยังไงก็ได้นะมันต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายทั้งในเรื่องของวิธีการออกไม่ใช่ไปออกกฎหมายตอนเที่ยงคืนนะ หรือในเรื่องของเนื้อหาที่จะนำไปใช้หรือบังคับใช้ต้องชอบนะอย่างไรก็ตามนะมันอาจจะมีสาการพิเศษที่มันกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอันนี้แหละประชาชนเนีย่ยเราจะมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิสืภาพในชีวิตร่างกายแทนที่เราจะไปไหนต่างๆก็ได้ในเวลาไหนจะก็ถูกจากัดโดย รัฐออกกฎหมายพิเศษเราจะนึกถึงอะไรกฎอายการศึกพรากฉุกเฉินพรลบความมั่นคงอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกันครับในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่นึกจะออกอะไรมาก็ได้นะครับหัวใจสําคัญนะประชาชนเราเนี่ยทำอะไรก็ได้นะมีสิทธิเสรีภาพรัฐด,ดูแลคุ้มครองแต่การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะ เราต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือการใช้สิทธิ์เนี่ยมันไปกระทบกับความสงบเรียบร้อยในเรื่องของศีลธรรมอีิของประชาชนใช่ไหมไปทําอะไรโอ้โห و, เป็นขบวนการไปป้นไปมาเฟียนะอยู่ดีๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลธรรมอีินี่เยอะแยะเรื่องพงเรื่องเพศประกาศหาคู่มาให้มีการร่วมเพศหมู่มีแรงต่างอันนี้น,นี่ก็ไม่ได้อยู่ดีจะไปเดินแก้ผ้าบนถนนอะไรต่างไม่ได้อัน,นี้กระทบ นะสามนี่อุดเลยไม่รู้ละการกระทำคุณเนี่ยต้องไม่ไปกระทบคนอื่นนะกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเราก็จะเจอเยอะนะจุยดีฉันก็ไปจอดรถบรรทุกนะใส่เกียร์ใส่ล็อกหน้าบ้านหน้าประตูเข้าออกของโรงพยาบาลมันก็ดูว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันกระทบไหมนะฮะและ้วกที่สำคัญเลยนะครับว่าเออเราก็ต้องดูนี่อุดช่องว่างต่างๆนะ แต่มันก็จําเป็นอาจจะต้องมีกฎหมายออกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ไม่ใช่จะออกมาได้ง่ายๆนะก็ต้องคํานึงถึงรัฐนุนต้องมีความสอดคล้องนะต้องเป็นหลักความชอบด้วยกฎหมายนะอันนี้แหละที่ถกกันมากเลยนะตอนที่เรามีการชุมนุมเดินขบวนเนี่ยแล้วก็รัฐบาลออกในเรื่องของพลกรฉุกเฉินบอกว่าจะดูแลในเรื่องของโควิดโอ้โหก็มีการถกกันมากหรือการออก กฎหมายมาที่จะควบคุมการชุมนุมสาธารณะคือพรบการชุมนุมสาธารณะพวกนักวิชาการคณะบดีนิติศาสตร์นะฮะพวกนักสิทธิชน,ชนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์รว่าเอ๊ะกฎหมายเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะทั้งโดยกฎหมายปกติหรือการใช้กฎหมายพิเศษในรัฐนูลเขียนไว้รัฐนูลน,นี้ก็เอามาจากหลักสากลนะฮะที่เราเป็นภาคขีันทุกประเทศก็จะมีที่มาภายนอกอีกอันนึงนอกจากภายในก็คือว่า เราก็ต้องดูว่ามันมีข้อตกลงมีกฎหมายระหว่างประเทศใดที่เรามีภาคีนะมีพันธก,กรณีเราไปรับออกมาแล้วพอรับออกมาปั๊บ,บเราก็ต้องปฏิบัติกฎหมายนั้นต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมหลักปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยตัวบุคคลอันที่สองสำคัญครับออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยโอไม่ใช่ไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่ทําให้ประชาชนเนี่ยโหมีภาลามากเลยโอ้ยไปไหนนี่ถูกตรวจทุกที่ด่านโดนโอ้ยหรือจะไปกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ได้เห็นไหมฮะนี่หลักศีลชนนี้ชัดเจนเลยนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นไงฮะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเชื้อชาติผิวพรรณศาสนาใดจะแรงต่างเนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะและก็ที่สําคัญเลยจะออกกฎหมายมาเนี่ยต้องบอกด้วยว่ามันมีความจําเป็น มันมีเหตุผลอะไรที่จะออกกฎหมายนี้มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะประชาชนจะไปไหนก็ไม่สะดวกกฎหมายออกมาแล้วก็มีการกําหนดแล้วว่าเออนะมีกฎหมายลูกมีประกาศระเบียบเรื่องของเคอร์ฟิลมีประกาศระเบียบว่าเอยนี่ไม่ให้ทํามาหากินค้าขายในเรื่องนี้นะโอ้โหเป็นไงฮะเฉพาะหน้าได้ในเรื่องของความจําเป็นแต่ถ้านานๆไปแย่เลยการดําเนินชีวิตของประชาชนได้รับความกระทบกระเทือนสุดท้ายครับ ต้องบังคับทั่วไปนะฮะไปเลือกบังคับบุคคลบุกใดบุกกลุ่มหนึ่งเฉพาะกรณีไม่ได้อันนี้ก็ขัดนะรัฐธรรมนูญคุ้มครองศักดิ์ศรีความมนุษยสิทธิสภาพความเสมอภาคคนจะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายโดยเพราะกฎหมายสูงสุดเล่มทุนหรือกฎหมายอื่นห้ามจํากัดไว้ไม่กระทบความมั่นคงน่ต่ะแล้วประชาชนผู้ถูกละเมิดยกบทบปญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลต่อสู้ได้นะครับ รัฐมนูญฉบับนี้ต่างจากรัฐมนูญฉบับก่อนรัฐมนูญฉบับก่อนอน,นั้นเขียนไว้จริงแต่ต้องออกกฎหมายภายในรองรับพอไม่มีกฎหมายภายในรองรับประชาชนยกต่อสู้นี่สารยกฟ้องนะฮะเพราะไม่มีการออกกฎหมายลูกมารองรับสิ่งที่สําคัญคือถ้าได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดได้รับการเยียวยาวมันก็มีกฎหมายออกมาอีกนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเลยว่านี่แหละปฐมบทในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและลลมาตราสี่ ศักดิ์ศรีของความเป็นนุษิธิที่เสรีภาพความเสมอภาคย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคกันจุดีรัฐจะมาออกกฎหมายจำกัดสิทธิเนี่ยโอ้นึกจะออกกเลยไม่ได้นะต้องไปตามเงื่อนไขที่ล่ำนวนกําหนดต้องไม่ขัดกับการปกครองโดยกฎหมายนะไม่เพิ่มภาระ,ะจำกัดสิทธิกระทบศักดิ์ศรีไม่ได้ระบุเหตุผลบังคับทั่วไปไม่ใช่เลือกบังคับกับคนเฉพาะกลุ่มในล่ำนวนก็มีเรื่องของหลักเสมอภาคเรื่องมาตรา27นะฮะไม่เลือกปฏิบัตินะ นะถ้าเกิดจะดูแลในเรื่องเด็กสติผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาศอันนี้ไม่ถือว่าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะเรื่องของหลักที่สําคัญที่จะคุ้มของสิทธิเสรีภาพของตัวบุคคลเหล็กจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เอามาเขียนชัดเจนหลักสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าบริสุทธิ์นะหลักการควบคุมคุมครงหลักการที่ผู้ต้องหาจะไม่ให้การ เป็นศัตรูหรือเป็นปริปักกับตัวเองหลักการให้ประกันตัวอยู่ในมาตราย9้าหมดคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางวิชาการนะก็มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารเอยอยู่ดีใครจะมาดักฟังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมีกฎหมายภายในกําหนดไว้เลยเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปาดสจากอาวุธเขียนไว้เลยอันนี้ มาจากกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะย,ายิ่งประเทศที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยให้ความสําคัญมากแต่โดยทั่วไปนะรัฐธรรมนูนคุ้มครองเลยนะอันที่สองผมจะหยิบมาเฉพาะบางส่วนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะตามรัฐธรรมนูญตามในเรื่องของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิชนพอเรามนะีเป็นสมาชิกของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเราก็ต้องเอามาแก้รัฐธรรมนูนมาแก้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปจับค้นควบคุมสอบสวนนะอันนี้จะมีในเรื่องของ7ประเด็นเลยอยู่ดีจะจับยังไงต้องชอบด้วยกฎหมายการค้นไม่นึกเลยจะไปค้น,คนการควบคุมคุมขังนะฮะการฟ้องคดีจะฟ้องอยังไงอะไรที่ราษฎรฟ้องได้อะไรจะต้องผ่านขั้นตอนของการสอบสวนอะไรต่างการพิจารณาพิพากษาคาาดีของศาลจะต้องทำยังไงการบังคับโทษอ,อยู่ดีไปเข้าคุกคุกผู้ใหญ่คุกเด็ก ก็ต้องมีกฎหมายนี่เขียนไว้จับกุมเปไ็นไงนะผู้มีอำนาจจับคือใครเจ้าหน้าที่หรือราษฎรการจับยูยดีจับเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีหมายจับคําสั่งศาลมีข้อยกเว้นอะไรการค้นไม่ใช่ฉันก็จะค้นอะไรอต่างได้นะคุ้มครองในเรื่องของสิทธิภาพของประชาชนองค์กรที่จะคุ้มครองสิทธ,ธิสําคัญคือศาลมีการแก้กฎหมายนี้ว่าต้องไปขอหมายศาลนะหรืออาจจะมีข้อยกเว้นเหตุตามกฎหมาย ควบคุมคุมขังอยู่ดีๆโอ้โหไปจับมาปั๊บเราจะเจอไอ้นี่ใส่กุญแจมากมายเอ๊ะอันนี้แขกสารพลาสติกเอะอันนี้ไม่ใส่กุญแจด้วยเห็นไหมก็ต้องดูถ้าเป็นจับรัฐมนตรีเนี่ยคุณอดีตรัฐมนติคุณจะไปใส่กุญแจมืองี้มันก็ไม่เหมาะสมว่าคนระดับนี้หรือผู้นําอะไรต่างเนี่ยเขาก็ให้เกียรติดูแล้วเนี่ยไม่หลบหนีนะแม้กระทั่งหญิงท้องพึ่งคลอดเด็กผู้ป่วยนะอ้าวสอบสวนโอ้โหใช่ไหม ยูดีจับแล้วไปเข้าเซฟเฮาตุบตับตุบตับนะใครจะสอบได้ไม่ใช่นะสอบสวนต่างจากสืบสวนนะสอบสวนเนี่ยเป็นกระบวนการที่สําคัญต้นน้ําต้องทําโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอํานาจนะและต้องสอบสวนโดยชอบด้วยนะจะข่มขู่อะไรต่างนี้ไม่ได้สอบปากคําเด็กอะไรต่างพวกนี้เป็นยังไงสิทธิของผู้ต้องหาเป็นยังไงกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมก็เขียนไว้เลยในรัฐนูญ เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วต่างๆ,ๆผู้ถูกจับก็มีสิทธิยังไงอยู่ดียมาจับไม่ได้ก็ต้องแจ้งว่าเฮ้ยคุณถูกจับมีข้อกล่าวหามีเหตุอะไรต้องให้ญาติรู้ต้องพาไปที่ทําการอยู่ดี่ไม่ใช่ไปเข้าเซฟเฮาพอจับมาแล้วไปถึงขั้นพนักง,งานสอบสวนที่โรงพักพนักง,งานสอบก็ต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาอีกให้พบธนงทนายนะเราคุ้มครองนะผู้เสียหายด้วยเรื่องของการเยียวยานะเยียวยาโดยหลักก็คือใครทำละเมิดต้องเยียวยา นะแต่ถ้าจับไม่ได้หรือจับมาแล้วเขาไม่มีกระตังเขาไม่มีทรัพย์สินที่จะเยียวยาฟรีเหรอปล่อยกันเหรอไม่ใช่รัดดูแลงั้นรัดต้องเยียวยาโดยรัฐแล้วก็มีกฎหมายออกมาหลังมีรัฐมนูลฉบับประชาชนนะมีกฎหมายเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายฟ้องคดีอ่าเห็นไหมฮะก็มีอีกบังคับคดีพี่น้ามีหมดงั้นในเรื่องนี้ทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐต้องรู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพที่กําหนดไว้ในรัฐมนูญ ต้องรู้ว่าในสถานการณ์อะไรที่รัฐจะต้องจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้รัฐต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเลยนะอยู่ดีจะออกกฎหมายจำกัดสิทธิหรือจะทาอะไรต่างไม่บอกไม่ได้สองต้องมีการเตรียมการที่ดีด้วยนะไม่ใช่บอกไปแล้วไม่ได้มีการเตรียมการแล้วโหมั่วอะไรทาอะไรต่างเนี่ยและต้องไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากเกินไปรัฐโดยเฉพาะในประเทศเสรีประชาธิปไตยสำคัญมากเลยและถ้าประชาชนได้รับผลกระทบ จากการใช้อำนาจของรัฐเจ้าหนี้รัฐที่ไม่สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักนิติธรรมหลักปกครองโดยกฎหมายประชาชนต้องได้รับการเยียวยาจากผู้ละเมิดถ้าผู้ละเมิดไม่สามารถเยียวยาได้รัฐต้องเข้ามาเยียวยานะความมั่นคงเนี่ยของเราประเทศไทยเราเนี่ยมันมีเหมือนกันกันไหลประเทศแต่ประเทศไทยของเรามันมีองค์ประกอบที่สําคัญประชาปไตยมีพมหสัตว์เป็นประมุขมีเอกราชประชาชนปลอดภยัยปกป้องผลประโยชน์นะถ้า ในประเทศมีการละเมิดสิทธิทมนุษยชนมากมันจะนำไปสู่ความไม่สงบและมีการแทรกแซงจากนอกประเทศอ้างว่าจะเข้ามาดูแลในหลายประเทศจะเกิดเลยมหาอำนาจอ้างในเรื่องนี้เข้ามาเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนกับหลักความมั่นคงของชาติเนี่ยคนมักจะมองว่าคนละขั้วแต่จริงมันมีความสัมพันธ์กันหลักสิทธิมนุษยชนสากลเราจะเน้นศักดิ์ศรีแความมนุษย์สิทธิเสมอภาคความเสมอภาคหยิบมาสามกฎหมายครับ ในสถานาที่มีภัยคุกคามรุนแรงโอ้โหกระทบต่อความมั่นคงทุกประเทศในโลกนะเขาจะมีกฎหมายนี้ขึ้นมาคือการให้อำนาจทหารในการที่จะรักษาความมั่นคงของชาติการทหารมีอำนาจเหนือพลเรเือนทั้งการเป็นบัตรและการที่จะผ่านทางองค์กรศาลในการที่จะพิจารณาการใช้กฎหมายไยคุกคามลดระดับลงมาไม่รุนแรงมาก เราก็มีพระราชกําหนดนการหมายละการในทางการฉุกเฉินเรารู้กว่าพรากฉุกเฉินนะอันนี้เป็นกฎหมายพิเศษที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจของฝ่ายบริหารก่อนมัวไปผ่านสภาไม่ทันเราก็เลยออกพระราชกําหนดมาอันนี้สําคัญครับคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐนะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ต้องรับผิด แต่ไม่ใช่ไม่ใช่รับผิดทุกสถานการณ์นะอันนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมมันก็จะมีกฎหมายภายในกฎหมายลําดับรองนะในเรื่องของพอรบรในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยว่าเอ้ยไม่ให้ไปละเมิดนะสิทธิเสรภาพของประชาชนนะถ้าทำนะโอ้ทำตามกฎหมายสุจริตอะไรต่างเนี่ยนะอันนี้คุ้มของแต่ถ้าอยู่ดียไปทำอะไรเนี่ยโดยตัวบุคคลไปอะไรต่างเนี่ยผู้ถูกละเมิดก็ฟ้องได้ลดระดับมาแล้วนะ กฎหมายพิเศษก็ลดลงมาอีกเป็นพรบรกรมน,นนะรักษาความมั่นคงภายในอันนี้เตรียมจะส่งมอบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ป้องกันควบคุมฟื้นฟูสาการตั้งกรมนอ,นอนในระดับต่างๆขึ้นมานายกเป็นพอกรอมน,นนะมีพบทบเป็นเลขาอันนี้สาการมันเท่าจะเข้าปกติแล้วคุณจะไปใช้ให้มีอำนาจพิเศษของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจคนจับกุมสอบสวนไอ้นี่ไม่ใช่ ต้องใช้กฎหมายปกติที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาเราใช้ในภาคใต้ามากว่าแทนที่จะไปโอ้โหใช้มาตรการที่มันรุนแรงเข้มข้นเนี่ยสารก็จะสามารถที่จะให้ผู้หลงผิดเข้าปมนะอ่าอันนี้ผมก็เราแม่นอยู่ละที่เห็นว่าอันนี้คือกฎหมายพิเศษที่ใช้ในการรักษาความมัน่นคงในภาคใต้เราก็มีพรบรในเรื่องของจชตอผมเรียกสั้นๆออกมาปี53นะ มีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงมานะไม่ใช่หมายว่าเจ้าที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายนี้พูดภาษาชาวบ้านว่าเฮ้ยจะใช้เลยก็ได้ใช้อย่างซีซัวบอกท่านมีกฎหมายพิเศษไม่ได้ความมั่นคงใช่แต่เราก็ต้องดูในเรื่องของสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนเราเรียกว่าความมั่นคงของมนุษย์ด้วยไม่งั้นจะทำอะไร เดี๋ยวเจ้าที่รัฐก็จะกลายเป็นกองโจรไปต่างไปได้รัฐเราก็ดูแลงั้นเจ้าที่รัฐก็ต้องปฏิบัติด้วยหลักความชอบด้วยกฎหมายก็ต้องเหลียวดูนะเจ้าที่ทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงเฮ้ยกฎหมายให้อำนาจเราไหมเราถึงเรียกว่าการปกครองโดยกฎหมายนิติธรรมนิติรัฐรูลอบลองไมไม่ใช่การปกครองโดยตัวบุคคลใช่ไหมเจ้าหน้าที่เห็นไหมที่จะทํางานตามกฎหมายพิเศษไม่ใช่ใครก็ได้ทํานะ ต้องมาคัดตัวดูมาจากหน่วยงานไหนมีการอบรมแล้วก็ตั้งให้เป็นพนักง,งานเจ้าที่โดยเฉพาะนะนะงั้นการใช้กฎหมายพิเศษของเจ้าหน้าที่ที่พนักง,งานเจ้าที่นี่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะโอ้โหสมควรแก่เหตุอะไรต่างให้บรปปรลุเป้าหมายความมั่นคงแต่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุดนะงั้นเจ้าหน้าที่รัฐในที่นี้หรือประชาชนต้องเข้าใจในเรื่องนี้มีคําพิพากษาออกมาแล้วนะงั้น ทหารตำรวจปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะทหารดูแลความมั่นคงจากภัยคุกคามการใช้กฎหมายรักษาความปลอดภัยในชีวิตสย์สิภายในเป็นหน้าที่ของตำรวจการบริการสาธารนณะอันนี้เป็นขการพลนเรือนทั้งท้องถิน่นมีบางครั้งซึ่งมีการแต่งตั้งเช่นตำรวจไปเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างอันนั้นก็อยู่ดีจะตั้งเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายเข้าให้ตั้งนะแล้วก็เรื่องของตัวบุคคลด้วยอะ เราดูภาพอย่างนี้เราจะเจอเห็นไหมนาะนอย่างในเรื่องของภารกิจทหารตำรวจในพื้นที่ภาคใต้ที่อ้างว่าจาเป็นจะต้องมีกฎหมายพิเศษเห็นไหมฮะเนี่ยการทํางานนะเรื่องของโควิดนะก็มีการทํางานนี้เด็กชักเกรงมั่งสงการต่างๆงั้นเจ้าที่เราก็จะทํางานในเรื่องของไม่ใช่แต่ว่าเออทำเรื่องนี้ก็จะทําเฉพาะ บางทีมีการข้อจํากัดของบุคลากรก็มีการแต่งตั้งหรือขยายภารกิจอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับอย่างเห็นไหมนี่ฝ่ายปกครองปกครองเนี่ยมันก็ใช้กฎหมายด้วยนะไม่ใช่ปกครองในในเรื่องของประหลัดในอำเภอประหลัดจังหวัดจะดูแลเฉพาะในเรื่องของไอ,ไอ้การกินดีอยู่ดีบางทีก็ต้องไปทาบังคับใช้กฎหมายเรื่องของยาเสพติดเรื่องอะไรต่างตั้งด่านนะอ้าว บริการสาธารนณะเห็นไหมฮะปกติทหารเรื่องความมั่นคงแต่ทหารก็มาทําเรื่องบริการสาธารนณะตำรวจก็มาทาแต่จริงเป็นภารกิจของฝ่ายข้าราชการพลเรือนนะฮะองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นโอ้โหยิ่งกระจายอํานาจให้ทางท้องถิน่นนะท้องถิ่นใกล้ชิดกับประชาชนท้องถิ่นรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนเพราะมาจากคนในพื้นที่งั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะ ถือว่าเป็นจุดเด่นของท้องถิ่นก็การส่วนกลางนู่นโหอยู่ไกลภูมิภาคจังหวัดอำเภอจะไปสู้ท้องถิ่นได้ไงอ่ะก็ท้องถิ่นเข้ามาจากประชาชนโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้คนในพื้นที่ในท้องถิ่นขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐย่อมรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนย่อมรู้สภาพแวดล้อมภูมิประเทศนาะบริบทของในพื้นที่ การทำอะไรก็ต้องทำให้ดีเพราะมันกระทบกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆงั้นในประเทศที่จเจริญแล้วในระบอบประชาธิปไตยนะในเรื่องของการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญมากเลยบางประเทศเนี่ยข้าราชก,การส่วนภูมิภาคไม่มีเลยนะบางหน่วยงานอย่างตำรวจเขามีส่วนกลางอย่างที่อย่างเรื่องของตำรวจญี่ปุ่นที่ผมไปดูงานไปแหลต่างมาท้องถิ่นเลยนะ ผ่านเห็นไหมฝากไว้สําหรับเป็นขราชการนะเราทํางานยบางทีเรายีชั่วโมงเจอเหตุปับ๊บโอ้โหลงไปเลยกรณีผู้ว,ว่าลําปางขี่มอเตอร์ไซค์เอ้เจอนี่ลงไปเลยหรือกรณีระดับอดีตรองพบตรเจอในขบวนล,ลงมาเลยหมอทหารหญิงตํารวจทางหลวงอะไรต่างงั้นการเป็นเจ้าที่รัฐทํางานเรื่องของอย่างความมั่นคงโดยทหารบังคับใช้กฎหมายโดยตํารวจโดยการสาธารณะโดยพลัเรือ มันก็จะมีประเด็นต่างๆไว้นะฮะนะงั้นการละเมิดสิทธิไม่ใช่ละเมิดโดยเจ้าที่รัฐอย่างเดียวองค์กรธุรกิจก็ละเมิดผู้มีอิทธิพลผู้ก่อความไม่สงบก็ละเมิดงั้นตัวละครมันมีอยู่4ตัวอย่าไปดูแต่เจ้าที่รัฐเจ้าที่รัฐมันก็มีทั้งนักการเมืองกับเจ้าที่รัฐนะอ่าอันนี้เช่นเจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นไงฝ่ายรัฐออกกฎหมายมาละเมิดสิทธินโยบายไม่เหมาะสมมาซ้อมอุ้มหายต่างๆผู้มีอิทธิพลนะเจ้านี่นอกระบบนะผู้ก่อความไม่สงบต่าง เขาก็ละเมิดสิทธิประชาชนได้บางทีก็ไปละเมิดสิทธิรัฐด,ด้วยนะในส่วนของเนี่ยนี่ตัวอย่างเนี่ยให้ดูโอ้โหในหลายประเทศเนี่ยจับผิดตัวมั่งอุ้มหายมั่งเรื่องกรณีโอ้อุ้มหายนี่มีเยอะนะอยู่ดีเจ้าหน้าที่รัฐไปใช้อำนาจวิธีการที่รุนแรงในีร่องของกระเลี่ยงแกงกระจาดสารเรื่องไปถึงสารสารประคองสูงสุดก็บอกแล้วการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นไงนะอันนี้ก็ดูภาพรวมให้เห็นว่าอย่าลืมอย่าไปมองแต่เจ้าหน้าที่รัฐนะ ธุรกิจก็ละเมิดนะในภาคประชาชนก็ละเมิดประชาชนมีละเมิดไหมมันก็มีนะตัวอย่างคดีเนี่ยให้ท่านเห็นภาพใช่ไหมงั้นเราอย่าไปดูแต่เจ้าในที่รัฐละเมิดนะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องหมดอันนี้ก็ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ์นะสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีตัวอย่างเยอะมีรูปแบบต่างๆเลยนะอันนี้ก็ให้ท่านดูเพราะว่าท่านได เรียนรู้มาแล้วจากประสบการณ์ของท่านนะอันนี้ถ้ามีการละเมิดไปปั๊บผลเสียเป็นยังไงบ้างเรามีบทเรียนเยอะรัฐก็เรียนรู้จากบทเรียนนะนะงั้นประชาชนเราเป็นศูนย์กลางเราห้อมล้อมโดยองค์กรที่เขาจะคุ้มครองสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60กำหนดไว้โดยกฎหมายอื่นท่านสามารถที่จะไปหาหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านถูกกระทบสิทธิ์ ท่านผู้นำชุมชนครับท่านเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านจะเจอทั้งมุมขวาสุดและซ้ายสุดนะขวาสุดนั้นอ้างในเรื่องของความมั่นคงซ้ายสุดนั้นอ้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนความมั่นคงของมนุษย์เราคงไม่สุดโต่องอมันจะต้องดูหาดูไอ้ความสมดุลอยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยภารกิจของท่านเนี่ย ท่านเป็นผู้นําชุมชนท่านเป็นทางเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนรู้แล้วต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไปเผยแพร่ข้อมูลร่วมเป็นเครือข่ายอะไรต่างๆนะเราจะทําให้ภาพนี้นี่เปลี่ยนไปว่าโอ้โหเมืองไทยเราจะเจอคนอ้างสิทธิ์เอาประโยชน์ส่วนตนไม่เคารพสิทธิ์เพื่ออื่นเราจะทําไงให้ประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐเรารู้ตระหนักในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเราเห็นการละเมิดสิทธิ์เราแจ้งหน่วยงาน ทราบเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นประเทศไทยเราจะได้เป็นประเทศที่สังคมเคารพสิทธิสมานฉันและก็น,น่าอยู่นะครับ